สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเทคนิคของท่าโยโกชิโฮกันตาเมะนะครับซึ่งอยู่ในเนวาซ่าครับเลเวลที่2ท่าที่3จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็ท่านี้นะครับว่าจะใช้ได้จากการนำทุ่มของท่าซูมิไกอิชินะครับลองให้หุ่นก้มดูแล้วก็จะจับตรงสายนะครับก็แขนนี้ก็ล้วงมาใต้ศอกนะครับจับเอาไว้นอนแล้วกิ้งนะครับทีนี้เมื่อตามมาท่านี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนนะครับพยายามเอามือนี้ล้วงเข้ามาพร้อมหรือว่าจะล้วงไว้ใต้แขนก็ได้ค่อยๆจัดท่านะครับต่อไปก็ใช้เริ่มจากท่าปัดได้เหมือนกันนะครับลองสาธิตให้ดูนะครับคือปัดลงไปจับมือทับแขนเหมือนเดิมเราขออนุญาตแป๊บนึงนะครับจับปุ๊บทีนี้ค่อยๆหมุนนะครับเอาขานี้เป็นแกนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไต่ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนล็อกเอาไว้นะครับหรือไม่เราก็จะเปลี่ยนไปล้วงขาก็ได้ถ้าขวดสู้ไม่ได้ยาวมากจนจับไม่ถึงนะครับเอาพยายามเอาตรงอกนะครับกดเอาไว้ให้เขาจุกนะครับแล้วก็ดิ้นยากหน่อยเดี๋ยวให้หุ่นลองดิ้นดูนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ